ผยหน้าพ่อแอนนาเสือได้เจอลูกสาวครั้งแรกหลังคว้ามง MUT 2022เมื่อวันที่3สิงหาคม65ทีมสาวงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ทั้ง5คนพร้อมด้วยทีม TPN เดินทางเข้าพบนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนกันในหลากหลายประเด็นที่จะช่วยขับเคลื่อนกทม.โดยเฉพาะแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022มีประสบการณ์ตรงจากการที่คุณพ่อเป็นพนักงานเก็บขยะของกทม.ก็อยากจะช่วยผลักดันเรื่องการจัดการปัญหาขยะและการให้เด็กๆ เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมงานนี้แอนนายังได้เจอกับคุณพ่อสมชายที่มารอเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เช้าทั้งคู่ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆโดยคุณพ่อบอกว่าไม่ได้เจอลูกสาวมาร่วมเดือนเพิ่งเสร็จจากงานช่วงเช้าก็รีบเดินทางมารอเลยเพราะคิดถึงมากๆถือว่าได้มาแสดงความยินดีกับลูกสาวต่อหน้าครั้งแรกพร้อมเผยว่าภูมิใจกับลูกคนนี้ที่สุดน้องเป็นคนดีตั้งใจเรียนเด็กๆ ก็พาไปเก็บขยะด้วยหลังจากนั้นเขาก็ไปอยู่กับทวดวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมีความสุขมากๆที่ได้เจอลูกสาวขอให้เขาโชคดีกับการทำหน้าที่ของเขา